ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาฮะประมาณสักตีสี่ที่ผ่านมาแล้วไปชนกับรถเมย์สภาพมอเตอร์ไซค์นี่คือหลุดเข้าไปใต้ท้องรถเมย์เลยนะฮะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมสยดสยองเลยครับตำรวจสน.พระราชวังนะฮะพร้อมกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบบอกว่าเนี่ยมีรถชนกันแล้วใต้รถเมย์ขาวแดงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะเขาขี่ย้อนสอนมามอเตอร์ไซค์คันนี้คนขี่อายุประมาณ 18-20 เองนะครับส่วนรถเมย์เนี่ยเป็นสาย82วิ่งสนามหลวงพระประแดงเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนำตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเสียชีวิตออกมาจากใต้ท้องรถได้สำเร็จแต่ว่ายังหาเอกสารระบุตัวตนไม่ได้ก็เลยยังไม่รู้ว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะฮะทีนี้กระเป๋ารถเมย์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเบิ้ลเครื่องมาแต่ไกลเลยลักษณะก็คือขี่ย้อนสอนมาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะครับตำรวจจะไปตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบแล้วจะเชิญตัวคนขับรถเมย์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะเพื่อหาสาเหตุในครั้งนี้ในขณะที่ศพนั้นก็จะประสานให้ญาติมารับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ